โลโซคัมแบ็กครอบ23ปีเสกเคลียร์สมาชิกรุ่นแรกเริ่มจับมือจัดคอนเสิร์ตใหญ่บันเทิงวันที่7พฤษภาคม2567 23นาฬิกา22นาทีโลโซคัมแบ็กครอบ23ปีเสกเผยเคลียร์สมาชิกรุ่นแรกเริ่มจับมือการจัดคอนเสิร์ตใหญ่28 YRS โลโซ We Are The Rock and Roll คอนเสิร์ตเคลียร์ใจจนกลับมารวมตัวกันจัดคอนเสิร์ตใหญ่เรียบร้อยแล้วสำหรับโลโซนำโดยเสกสรรสุขที่มายร้องนำกีตาร์ใหญ่กิตติศักดิ์โคตรคำกลองและกลางณัฐพลสุนทรานูเบสจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในรอบ23ปีล่าสุดในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตใหญ่28 YRS โลโซ We Are The Rock and Roll Concert ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้การกลับมาของโลโซออริจินอลความพิเศษเสกครั้งนี้จะเริ่มต้นจากโลโซออริจินอลเลยแล้วตามด้วยวง SEK โลโซเล่นกัน2วงเพลงที่ขนมาร้องในวันนั้นคงจะเยอะน่าดูสนุกแน่นอนครับการกลับมาเพราะผมไม่ได้เจอใหญ่กับพี่กลางนานแล้วมีความคิดถึงกันนัดเจอกันปรับความเข้าใจในเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาพอได้กอดกันน้ำตาซึมก็รู้สึกว่าต้องมีคอนเสิร์ตใหญ่ผ่านมา2ปีก็คนติดต่อมาว่าจะทำคอนเสิร์ตก็รับปากตกลงวันนั้นไปเคลียร์กันเสกใช่ครับสิ่งที่ค้างคาก็หายหมดเลยไม่เหลือเลยตอนนั้นยังเด็กมากที่แยกตัวกันไปอายุ20กว่าเองใหญ่ตอนโน้นเราทะเลาะกันมันไม่ใช่เรื่องอื่นส่วนมากจะมีปัญหากันเรื่องเงินแต่เราไม่มีเรื่องพวกนั้นคือเราเป็นวงที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยงานทั้งหมดเราเป็นคนทำเองหมดจะมีอีโก้ว่าไม่กลัวใครแค่นั้นเลยพอวันหนึ่งเรากลับมาเคลียร์กันนิดเดียวนั่งคุยกันตอนนั้นพวกเรายังเด็กเศษตอนนี้เรียกว่าตกผลึกแล้วอายุก็50กันแล้วผ่านอะไรมาเยอะกลับมารวมตัวกันก็ดีใจและรักกันมากกว่าเดิมเสียใจไหมช่วงนั้นน่าจะเคลียร์กันได้เร็วใหญ่ชีวิตก็เป็นแบบนี้สุขทุกข์ขึ้นลงต่างคนต่างมีหนทางตัวเองวันหนึ่งมันมาบรรจบกันก็ยิ่งรู้สึกดีกลางก่อนกลับมาโลโซผมก็ไปทำซาวเอนทำให้ศิลปินวนเวียนอยู่ในนี้แต่เป็นเบื้องหลังเสกเริ่มต้นที่ผมประสานไปผมน้ำตาซึมเลยนะที่คุยกับใหญ่ตอนแรกใหญ่ช่วงที่กลับมาเป็นช่วงชีวิตที่เสกถึงจุดพีคสุดช่วงที่เขาไลฟ์นานๆเรามีความเป็นห่วงแต่ไม่รู้จะเข้ามาหายังไงคอยมองอยู่ห่างๆจนสุดท้ายไปรักษาพอออกมาปุ๊บก็มีโอกาสได้มีคนที่เขาเชื่อมต่อเป็นกาวใจเราเองก็อยากคุยกันอยู่แล้วพอคุยครั้งแรกก็ร้องไห้เลยเสกมันซาบซึ้งเหมือนเพลงเราและนายนั่นแหละไม่ทิ้งกันตลอดไปวันที่รวมตัวบรรยากาศเก่าๆก็กลับมานั่งดื่มนั่งคุยคิดถึงบรรยากาศเก่าๆความเข้าขาในการเล่นดนตรีเหมือน28ปีที่แล้วเสกผมว่าไม่แตกต่างมากนะเมื่อก่อนอาจจะสดกว่านี้แต่คราวนี้จะเก่ากว่าใหญ่ความเฟี้ยวจะลดลงไปจะมีความเก่าเพิ่มเพลงที่เคยเร็วๆอาจจะลดให้ช้าลงหน่อยเสกผมว่าเราไม่ต้องจูนกันใหม่เมื่อก่อนเราก็เล่นด้วยกันแบบนี้อยู่แล้วเพลงก็เป็นเพลงที่เคยเล่นกันมาก่อนแฟนๆดีใจที่กลับมาใหญ่รอบนี้มันจะพิเศษในเรื่องของเพลงเพราะว่าสมัยก่อนเพลงของโลโซไม่ใช่มีเพลงที่เล่นแค่กีตาร์เบสกลองจะมีเครื่องดนตรีหลายๆชิ้นสมัยก่อนที่ทัวร์คอนเสิร์ตเราไม่สามารถเล่นเพลงพวกนี้ได้แต่พอเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เราก็สามารถที่จะเสกสรรปันแต่งเต็มที่เพลงที่ไม่เคยเล่นที่ไหนเลยจะมาเล่นที่คอนเสิร์ตนี้ภูมิธรรมไม่หนักใจดูกลาโหมยันไม่เกี่ยวออกแกมป้องปฏิวัติเกรยตัวเองเป็นรัฐมนตรีเป็ดการเมืองวันที่7พฤษภาคม2567 16นาฬิกา55นาทีภูมิธรรมไม่หนักใจดูกลาโหมเพิ่มปัดไม่เกี่ยวออกกฎหมายป้องปฏิวัติ
เหตุดูความมั่งคงบางส่วนอยู่แล้วเพราะพิชัยสุริยะดูเศรษฐกิจคมนาคมก็หนักแล้วเปรียบตัวเองเป็นรัฐมนตรีเป็ดเมื่อเวลา 15:30 นวันที่7พฤษภาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เรียกนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเข้าพบโดยก่อนหน้านี้รอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขึ้นตึกไปก่อนคาดว่าจะหารือเรื่องการขายข้าวที่นายภูมิธรรมได้ลงพื้นที่เมื่อวานนี้วันที่6พฤษภาคมนายภูมิธรรมกล่าวถึงการแบ่งงานใหม่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลกระทรวงกลาโหมว่านายกรัฐมนตรีดูภาพรวมใหญ่อยู่แล้วส่วนตนที่ดูคณะกรรมการต่างๆก็มีความเกี่ยวพันอยู่แล้วอย่างไรก็ตามการแบ่งงานคงไม่ได้ระบุชัดเจนตามโครงสร้างหลักการว่าใครดูอะไรต้องดูแค่ส่วนนั้นแต่ตนคิดว่าดูตามเงื่อนไขความพร้อมสถานการณ์ในขณะนั้นตนไม่ได้หนักใจเพราะกระทรวงกลาโหมผู้นำเหล่าทัพมีศักยภาพในการดูแลอยู่แล้วเราเป็นนักบริหารก็ทำหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนให้เกิดการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นเมื่อถามว่าเหตุผลที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายงานในส่วนกลาโหมให้ดูแลเพราะเป็นนักการเมืองที่สามารถพูดคุยกับทหารได้ด้วยหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าตรงนี้คงถามตนไม่ได้ต้องถามท่านอื่นๆแต่สำหรับตนเป็นคนที่ทำงานกับทุกคนได้โดยใช้วิธีการทำงานที่รับฟังสิ่งต่างๆและการมีส่วนร่วมการเป็นนักการเมืองรัฐมนตรีคือนักบริหารต้องดูแลได้ทุกกระทรวงเพราะเราไม่ใช่เป็นคนไปทำเองทั้งหมดแต่แค่รับฟังด้วยความเข้าใจและตัดสินใจไปในส่วนที่ควรจะเป็นจึงไม่น่าหนักใจหากได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตรงนี้จริงๆก็จะทำให้ดีที่สุดเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีมีปัญหาอะไรหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่มีนายกรัฐมนตรีดูภาพรวมทั้งหมดส่วนการแบ่งงานนายกรัฐมนตรีแบ่งทุกคนให้ดูเกือบทั้งหมดที่นายกรัฐมนตรีดูเพียงแต่เมื่อถึงเวลานายกรัฐมนตรีก็ลงมาตัดสินใจได้ไม่มีปัญหาการที่ทำทั้งหมดก็ทำภายใต้นายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่ามีข้อสังเกตว่าการมอบหมายให้ดูกระทรวงกลาโหมเพื่อสกัดการรัฐประหารนายภูมิธรรมหัวเราะก่อนตอบว่าผมโดนจี้โดนอะไรไปแต่ตอนนี้คงไม่ต้องพูดเรื่องรัฐประหารแล้วขณะนี้เราเป็นรัฐบาลพลเรือนที่ทำงานกับทุกฝ่ายเชื่อว่าเราทำงานกับฝ่ายทหารได้เชื่อว่าท่านก็รักประเทศชาติเหมือนกันเราทำงานร่วมกันก็ไม่น่ามีปัญหาเมื่อถามว่าหมายความว่าเชื่อว่าจะไม่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีกใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเราไม่ใช่คนทำรัฐประหารเราเป็นรัฐบาลที่ตั้งใจทำงานให้ประเทศและรู้จักที่จะประสานงานรับฟังภาคส่วนต่างๆเราไม่เคยคิดเข้าไปล้วงลูกข้าราชการประจำเพราะรัฐบาลเป็นคนกำกับเชิงนโยบายที่แถลงต่อสภาดังนั้นทุกอย่างเราจึงดำเนินการไปตามนั้นหากติดขัดอะไรก็คุยกันตนเชื่อว่าหากเรามีการบริหารแบบรู้จักที่จะพูดคุยประสานงานทุกอย่างจะไม่มีปัญหาซึ่งตนยึดหลักนี้มาตลอดนายภูมิธรรมกล่าวอีกว่าการปรับเปลี่ยนรองนายกรัฐมนตรี2คนคือนายพิชัยชุนหวชิระซึ่งดูงานด้านเศรษฐกิจก็หนักอยู่แล้วขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจดูงานด้านคมนาคมก็หนักเช่นกันที่เหลือตนก็ช่วยดูแลไปพร้อมเปรียบตัวเองเป็นรัฐมนตรีเป็ดอาจเป็นเป็ดกองก็ได้ซึ่งไม่หนักใจเขาให้มาทำงานมีงานให้ทำก็ทำ ก้อยพาลูกออกงานสุดจอยไม่ตื่นคนฉายแววดาราลั่นได้เลือดพ่อมาเยอะบันเทิงวันที่7พฤษภาคม2567 12:53 น
ก้อยรัชวินเผยวิถีชีวิตแม่ฟูลไทม์เลี้ยงลูกอยู่ภูเก็ตพาน้องทะเลออกงานฉายแววดาราได้เลือดพ่อตูนมาเยอะอยากจับไม้ร้องเพลงหลังจากที่ครอบครัวย้ายไปปักหลักอยู่ที่ภูเก็ตนานๆทีคุณแม่ลูกสองก้อยรัชวินและสามีร็อกเกอร์สตาร์ตูนอาทิวราคงมาลัยจะพาลูกๆน้องทะเลและน้องเวลามาที่กรุงเทพมหานครล่าสุดวันนี้วันที่6พฤษภาคม67แม่ก้อยได้พาน้องทะเลลูกชายวัย2ขวบครึ่งมาออกงานเปิดตัวคอลเลกชันบันแอนมามาเลดเอ็กซ์คอยราชวินณร้านมาเธอเมย์ไอเอกมัยซอย10และได้ให้สัมภาษณ์ถึงชีวิตคุณแม่ฟูลไทม์บอกเซอร์ไพรส์มากที่น้องทะเลออกงานแล้วไม่ตื่นคนแถมยังจอยสุดๆแจกรอยยิ้มรับแขกเป็นงานมากทำเอาคนเป็นแม่ปลื้มไม่น้อยลูกฉายแววดาราศิลปินได้เลือดพ่อมาเยอะชีวิตที่ภูเก็ตถามว่าเป็นยังไงมันก็สโลไลฟ์มากกว่าอยู่กรุงเทพมหานครที่มีความวุ่นวายอย่างที่เราเห็นกันชีวิตที่ภูเก็ตสำหรับก้อยมันเหมาะกับการเลี้ยงลูกเนื่องจากตัวก้อยไม่ได้อยู่ในตัวเมืองภูเก็ตอยู่ห่างเมืองออกไปนิดหนึ่งทะเลเขาจะได้โตในอากาศที่บริสุทธิ์กว่ากรุงเทพมหานครมันมีความเป็นธรรมชาติอยู่เราได้พาลูกออกไปเล่นดินเล่นทรายได้เจอทะเลอยู่มันดีกับการที่เราจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้โตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมแบบนั้นเราเป็นแม่ฟูลไทม์ตอนนี้ไม่ได้รับงานไม่ได้ถ่ายละครอยู่กับลูกเป็นหลักตั้งแต่หลังโควิดมาการทำงานของก้อยจะเปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตเราอยู่ในออนไลน์มากขึ้นทำช่อง YouTube ทำคลิปรีวิวต่างๆในอินสตาแกรมพาลูกๆไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชตั้งแต่ทะเลเกิดยังไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดแล้วน้องเวลาก็เพิ่งเกิดมาได้5เดือนเราก็รู้สึกว่าช่วงนี้ก้อยกับพี่ตูนมาอยู่กรุงเทพมหานครเดือนหนึ่งเราก็เลยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับครอบครัวจะได้ไปเข้าเฝ้าเป็นมงคลกับชีวิตของครอบครัวเราด้วยท่านก็ประทานพรให้ทะเลและเวลาด้วยทะเลเขาเป็นเด็กที่ชอบให้ดอกไม้แล้วเขากำกุหลาบไว้ในมือตอนที่เราไปเข้าเฝ้าท่านเราก็จะเอาพวงมาลัยเข้าไปถวายให้ท่านทะเลเขาเอาดอกไม้ยื่นไปให้ท่านด้วยมือเขาแล้วท่านก็รับด้วยพระหัตถ์ของท่านเราก็ตกใจลูกเราจะเป็นอะไรไหมเขาก็ยังเด็กไม่รู้อะไรแต่ว่าท่านก็ทรงเมตตามากลูกศีรษะทะเลแล้วเป่ากระหม่อมให้พรคนเป็นแม่ก็รู้สึกปลื้มปริ่มเหมือนเราก็ได้พรเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตแล้วสมเด็จพระสังฆราชท่านก็ทรงพระเมตตากับครอบครัวเรามาอยู่กรุงเทพมหานครนานแค่ไหนตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่กรุงเทพมหานคร1เดือนกำลังจะกลับแล้วหมดแล้วอันนี้คืองานสุดท้ายพอดีที่ได้เจอพี่ๆทุกคนใน1เดือนนี้ก้อยกับพี่ตูนขึ้นมาทำงานมันเป็นช่วงสงกรานต์พอดีโรงเรียนปิดพอดีเราก็เลยพากันขึ้นมาแล้วพี่ตูนช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาคืองานแน่นมากๆเลยถ้าเกิดบินไปบินมาพ่อคิดถึงลูกประเด็นคือพ่ออยากให้ลูกมาอยู่ใกล้ๆก็เลยขึ้นมากันทั้งครอบครัวติดใจไม่อยากกลับภูเก็ตเลยไหมไม่คิดถึงภูเก็ตมากตอนนี้อยากกลับบ้านเราชินแบบนั้นไปแล้วมาอยู่กรุงเทพมหานครเราก็ต้องทำงานเวลามันผ่านไปเร็วในแต่ละวันมีอะไรต้องทำหลายๆอย่างแต่อยู่ภูเก็ตก็ค่อนข้างสบายตัวเพราะว่าเราอยู่กับลูกเป็นหลักวันนี้พาน้องทะเลออกงานไม่ตื่นกลัวผู้คนค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเขาเป็นคนที่เจอคนเยอะอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าการมาออกงานมันจะไม่เหมือนกันมันจะมีแสงไฟมีกล้องมีเสียงผู้คนมากมายเราก็ไม่มั่นใจว่าลูกจะโอเคไหมแต่ว่าพอถึงงานจริงๆเขาก็รับมือตรงนี้ได้เขาก็จอยเราก็ไม่ได้บอกเขาว่านี่คืองานนะลูกเราแค่บอกว่าทะเลเดี๋ยววันนี้เราไปหาพี่นิกกี้กันนะพี่มาหาทะเลเต็มเลยเขาก็จะรู้สึกว่าไม่ได้เป็นการทำงานเหมือนเขามาเล่นวันนี้เขาอยากมาด้วยจอยสุดตอนยืนถ่ายรูปหน้าแบ็คดรอปเขาบอกขอถ่ายเดี่ยวยืนเกาะอกยิ้มหวานกับตากล้องไปแล้ว
ุณแม่ก็แบบแม่ขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมทะเลก็บอกว่าขอถ่ายเดี่ยวไม่ได้เตรียมเขาเลยเราไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเราไปบังคับเขาอยากให้เขาสบายสบายตัวอินเนอร์ดาราศิลปินมาเองก้อยว่าเวลาเขาเจอคนเข้ากับคนได้ง่ายแล้วเขาก็อยากทำให้คนรอบข้างแฮปปี้สมมุติถ้าแม่บอกให้ยิ้มหวานบางทีไม่ยิ้มนะแต่พอพี่บอกก็ยิ้มรับแขกจะได้กลับมาอีกไหมเดี๋ยวคอนเสิร์ตใหญ่พี่ตูนก็กลับมาแล้วโซเอาแล้วพ่อก็ดีใจเพราะเขาก็คิดถึงแฟนๆไม่ได้จัดคอนเสิร์ตมานานถามว่าน้องทะเลจะเป็นเกสไหมนั่นนะสิขออยู่นะอยากร้องเพลงกับพ่อช่วงนี้เห็นไมโครโฟนก็หยิบคว้ามาร้องก็ให้เขาฟังเพลงพ่อที่บ้านจะมีกีตาร์เด็กเล่นเขาก็ชอบเอามาถือเล่นเองเขาร้องเพลงปรากฏการณ์ผีเสื้อได้แบบท่อนหนึ่งไม่ได้ยาวมากกดดันแม่แล้วเพราะแม่ต้องไปสอนก่อนก้อยว่าเดี๋ยวไปรอดูเอาแล้วกันไม่แน่เหมือนกันแต่ว่าเขาก็ยังเด็กมากยังไม่3ขวบเลยเพิ่ง2ขวบ7เดือนให้เขาได้ฝึกได้เจอคนมากขึ้นบ่อยๆก่อนจนเขามั่นใจเราก็พาเขาไปดูคอนเสิร์ตพ่ออยู่บ้างเขาก็เอนจอยชอบดูได้เลือดที่ตูนมาเยอะอยากร้องเพลงอยากเล่นกีตาร์ตามพ่อ